บายดีพ่อแม่พี่น้องก็มาพบกับช่องคลิปแช่เนาะเนาะซึ่งในคลิปนี้เฮาก็สิพาคนมาเกี่ยวเขาเนาะพอดีมื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารเนาะแล้วก็พอดีแบบเขาก็เริ่มสุกแล้วเนาะเขาก็เลยแบบเริ่มเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องหน้าที่หน้าทงนี่เนาะหน้าทงนี้ก็คือดำน้ำลังหน้าตันโกนเนาะแต่ว่าได้เกี่ยวก่อนเนาะพี่น้องแต่ว่าหน้าก็ตันโกนกับไก่สิได้เกี่ยวคือกันเลยเนาะซึ่งตอนนี้ก็อันนั้นน้องๆเพิ่นพากันลงเกี่ยวอันนะมื้อเสาร์นี้มาได้ไล่เติบละ1 2 3 4 5 6 7 7ไห่เนาะแต่ว่า7ไห่หน่อยเนาะพี่น้องนี่เนาะ7ไห่อันนี้แล้วก็ยังเหลือไห่ใหญ่เนาะที่ว่าอยู่ข้างหน้าเท่านี้เองตอนนี้แม่นกําลังเกี่ยวไห่ใหญ่ฝาทางเมืองนั้นเนาะซึ่งกะใส่ทั้งจักตัดแล้วก็ใส่ทั้งคนเนาะแล้วก็มีแม่น้องดีมกับน้องแดนมาเกี่ยวนําน้องมือพี่น้องได้ไล่เติบเลยพี่น้องแล้วไห้นี่ก็จะไปโตหน้ากลางเนาะนี่เมื่อยบ่ไม่มีเสียงตอบละโอ้พี่ก้านี่ได้ได้พี่ก้าเกี่ยวได้เกี่ยวปานช่องมือหันเกี่ยวเอาใช่เกี่ยวเปิดแล้วบ่ใหม่นี่ใช่เลยเอาได้ซะเกี่ยวเกี่ยวละวันบ่สามารถลูกแห้งเลยป้อจากลอยฟ้าไปแล้ว30ใบชอบเปิดแล้วใหม่นี่เปิดแล้วเดี๋ยวคือเฮ็ดคือให้บ่ปอกไม้บ่ได้เปิดเอ้าวะเอาพอนั่งเนี่ยวบ่ได้ซอมเมอร์วะเราบ่ใช่เราบ่ใช่เราบ่ใช่บ่ใช่บ่เราบ่ถนัดนี่ใช้ซอมเมอร์แล้ววะอันนี้แกขอบคุณหลายๆเนาะซอมเมอร์จากฝั่งไทยเด้พี่ข้าวนี่สมมือจากฝั่งไทยจากพี่ประยูนฝั่งไทยเนาะคนละเบื้องแม่กับลูกเนาะเอ้าบ่ได้ครบบ่เอาของพ่อน้องนิ้วนี่เด้เอ้าว่าอยู่คือมีซึ่งเจ้าคือมีใส่คนละเบื้องเดี๋ยวคนละเบื้องเนาะเขาเท่าใส่เลยเบบะเขาเท่าช้างเขามันบ่ได้การมันแหลวเด้อตะแหลกยื้อไปมาคันโตดจ้างวันเท่าไรเอาเลยวันละ8ชั่วโมงดูเรื่องร้อยดีค่ะทั้งตัดทั้งเกี่ยวนะพี่น้องบ่มีข้าวมันบ่นาดูนี่หันวะเฮ็ดหยังนี่แล้วเฮ็ดหยังนี่ไม้ทําอิฐไม้เฮ็ดหยังเกี่ยวทีมงานกําลังมาเอาเฮ็ดได้จังไหวเสียงเขามันสุกเป็นหยำๆเนาะเอาก็ว่าจะเว้าเลยเกี่ยวขึ้นมาตั้งรากอยู่หาน้ำปั่นกับพี่น้องว่าสิได้เกี่ยวบ้าเขาก็งามงามนี่ต้นนี้พอดีเจ๊จีบไปเกี่ยวใช้ฝาเกี่ยวอยู่ในไส้ถูกค่ะค่ะตอนนี้มันยังไม่เห็นเกี่ยวจะเกี่ยวขึ้นผักแล้วพี่น้องตั้งใจเกี่ยวขาวไฮนาแล้วเกี่ยวไฮนาฝากกินหนาได้คุณท้องหายเป็นไงจะลงกินน้ำปลาน้ำสามใช่ไหมก็เลยเป็นจุกออกได้ยังปะไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ไหวนะพี่น้องมัดกวดฮะมือจับ4เย็บ4นะพี่น้องแก่เมื่อยแก่เมื่อยแล้วกินแล้วแล้วก็จะลงไปเกี่ยวต่ออีกใหญ่2ไห่รสชาติมันก็หนุนใหม่แซ่บ4ต้องนิ้วกันอยากตายเนาะพอน้องนี่เอาได้ไปตุกโหพี่สังเลยพอตัดจ้าคอยแม่สิกินน้ำเป๊ปซี่คอยแต่เดียวหลังจากที่ว่าขึ้นมาตะกินหลังจากที่ว่าขึ้นมาตะเกียวเขาเนาะนี่ก็คืออาหารเที่ยงเนาะพี่น้องแกงหน่อไม้อยู่สวนล่างบ้านนี่นี่นะเด้อกินข้าวหน่อไม้ปลูกหน่อไม้ปลูกหน่อไม้ปลาคือบ่ค่อยมีแล้วเด้อเนาะอ้าวมันมืดฤดูกาลมันเลยเนาะมีแต่หน่อไม้ปลูกแล้วบัดนี้กินทั้งยืดกินทั้งยืดเลยจังลงแข็งลงคาเลยจังยอยไงได้จากทงนี้หามาแต่ตันโกนมาก่อนแม่แม่นิชาเฮ็ดไว้อยู่4-5 ทงเท่านั้นแหละเกี่ยวเขาก็ยืนกินเขาก็ยืนเนาะ
ก็ถึงหลังเลยเนาะเขาก็นางมาว่าคือขางหนึ่งมันไปใช่เนาะมันแตกแล้วมันตังมันแสบป่ะแม่น้องดิมแกงเองแกงเองแสบกินกันกินกันกูไปเกี่ยวเขาแม่น้องดิมกินเป็นแล้วไปเกี่ยวเขาหน้าเขากินทำไมทางนี้กะทีมหนึ่งเนาะทางกินข้าวทางสู้มองไปผอมเนาะของหัวหน้าเพิ่นป่ะไม่ครบทางกินมองซอยเพิ่นกินแล้วแล้วสิบ่รู้ว่าบ่ได้กินน้ำมนต์บ่ได้กินอวดแล้วเนาะบ่กินก็ได้มีนูแกงหน่อไม้เนาะพี่น้องเลิศนังกันกินมาสามวันก็ได้แกงหน่อไม้ใส่กระปุกมักกะลาเท่ามักกะลาเท่ากรอบซองพี่น้องแกงใส่มะเขือมะบวบเฮ็ดฮูนูตะกะตะปูเนาะแซ่บค่ะกระแดแกงร่วมนี่กินแล้วก็ล่มรองล่มบ่องๆเนาะน้ำ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 เนาะแม่นพี่น้องหลังจากไปว่าเฮาเกี่ยวเขาแล้วเนาะมื้อเสาร์นี้แล้วก็ตอนนี้เขาก็ได้คนขึ้นมาไหวอยู่หาน้ำปันเป็นทีมหอยเนาะอันนี้ก็คือเขาทั้งมืดเนาะที่ว่าเฮาเกี่ยวภายในมื้อนี้เนาะพี่น้องบ่ว่าสิได้จักสอบเนาะได้อยู่กล้องนึงแต่ว่าบ่สูงปานใดเนาะพี่น้องเพราะว่าบางอันน่ะถึกหม่องเตียงนี่เนาะอยู่ในนี้ซึ่งแบบว่าแม่ทิพย์ยานแบบฝนตกห้ำเพิ่นก็เลยบอกว่าให้คนเขาขึ้นมาไว้เลยเนาะถ้าฝนตกห้ำมันจะหมุนเนาะพี่น้องแล้วก็มันจะดำก็เลยแบบว่าเคี้ยวเอาเขามาไว้อยู่มองนี้ก่อนอันนี้แมนเขาที่ว่าแนมลงจากเที่ยงนาเนาะพี่น้องเที่ยงนาจะอยู่บนหันเนาะตอนนี้เฮาอยู่ที่ลังบานแม่น้องนิวเนาะแล้วก็นี่ก็คือเขาที่ว่าบ่ทันสุกเนาะพี่น้องบริเวณที่เกี่ยวเขาไปเมื่อวันเนาะพี่น้องที่ว่าคนขึ้นไปก็คือแถวนี้แล้วก็แถวนั้นเนาะแล้วก็ส่วนต้นหายังบ่ทันสุกหังยังเคี้ยวอยู่เนาะพี่น้องก็เลยแบบบ่ได้เกี่ยวต่อแน่เบิ่งคือว่าสุกอยู่พี่น้องแต่ว่าเวลาเบิ่งใกล้ๆหั่นมันยังแบบว่าสุกๆเคี้ยวๆเนาะบางเคี้ยวก็ยังเคี้ยวอยู่ก็เลยแบบว่าบ่เพิ่นเกี่ยวส่วนฟังนี่ก็คือกันเนาะพี่น้องฟังหาน้ำปั่นนี่ก็คือกันตอนนี้เบิ่งคือแบบเรื่องๆเนาะเมื่อวานนี้พากันลองเกี่ยวนะหน่อยนึงแต่ว่ามันก็ยังบ่ได้สุกดีเนาะพี่น้องก็เลยปล่อยไว้อีกประมาณ 3-4 มื้อก็สิได้เริ่มเกี่ยวใหม่แล้วพี่น้องนี่เนาะแล้วก็บ้านทิพย์นี้ส่วนลายก็สิใส่เข่าด้อเนาะเข่า3เดือนเนาะคืนนี้เฮาก็ดำนาประมาณสวงถ่ายเดือน6ต้นเดือน7เนาะก็เดือน10ก็เริ่มได้เกี่ยวแล้วก็วันนี้เดือน15พี่น้องไปรอเบิ่งเขาหน้ากลางค่ะเนาะเขาทุ่งนั้นหวานเนาะพี่น้องบ่ดีดำติดๆกันนี่แหละแต่ว่าจะหยับไปทางพู้นอันนี้ทางไปหน้าเฮาเนาะพี่น้องส่วนลายแบบเดี๋ยวนี้เพิ่นมักหวานเนาะพี่น้องคือแบบนี้ปีนี้น้ำบ่ท่วมก็บ่ได้เขาเนาะเพราะว่าเพิ่นหวานเอาละมันมีแต่หญ้าเขาไม่ย่อมแย่มอยู่แถวนี้นี่นะเขาบ่งามแบบนี้เนาะแต่ว่าปีที่แล้วน้ำท่วมหอดพี่แหละหอดจนหอดพี่น้องหอดหอดทางพี่น้องพี่กายนี่ที่เฮาขี่เหือเลาะเนาะแค่นี้คือท่วมหมดเลยเนาะเห็นให้คนแบบว่าบ่อยากดำหน้าสลายก็สิแบบว่าหวานเอ้าหรือว่าหยอดเอ้าเนาะแล้วก็หน้ามองนี้คือกันกะหวานคือกันเนาะพี่น้องมองนี้มันน้ำท่วมนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเขาหน้ากลางเฮาเนาะมีอยู่หา6ไห่และ1 2 3 4 5ลงหอดปุ่นเนาะแล้วก็ขึ้นมาซองไห่น้อยนี่แต่ว่าเขานี่ก็บ่งามเนาะเพราะว่าหวานเอาตอนนั้นแบบว่าเฮาหวานเฮาหวานก่อนเนาะเพราะว่าพุ่นบ่ค่อยตกคันดำหน้าแล้วมันลาเพราะว่าเฮาเฮ็ดลายถุงก็เลยมองนี้หันบ่น้ำท่วมแน่แล้วก็เลยหวานเอาแถวนี้เขาหวานมาเลยนะพี่น้องแถวนี้นี่เขาก็บ่ค่อยยังงามปานใดแต่ก็คล้ายกว่าหน้าอยู่ทั้งเทิงนี้แน่ทั้งเทิงนี้บ่งามอีหลีเนาะแต่ว่าแถวหลุมนี่แบบว่ามันมีน้ําแน่ก็สิคล้ายๆแน่พี่น้องพี่กายนี่หน้าทรงนี้ก็ประมาณไหล่นึงนี่แหละพี่น้องในนี้เนาะก็ได้ประมาณเก่าสอบข้าวเปลือกพี่กายนี่ถ้าเบิ่งว่าปีนี้สิได้จักสอบนี่เนาะมันสุกเป็นหย่อมๆบอนดิบก็ยังดิบอยู่นี่บอนสุกก็สุกแล้วเนาะพี่น้องคันมันเกี่ยวกับสิได้ย่องๆเอานี่แถวนี้ก็สุกละแต่ว่าเป็นเขต
บอลสุกบอลประสุกเนาะฝนตกพี่น้องเสาร์วันพุธเนาะตอนนี้อันนี้เป็นงวดครอบครัวทิพย์เนาะลงเคยเพิ่นลงมาเลี้ยงเลี้ยงบอลเกี่ยวเขาเมื่อวานนี้กะประมาณนี้เนาะพี่น้องอัปเดตเขาหน้าให้เบิ่งเนาะแล้วก็ได้เกี่ยวเขาวันแรกไปแล้วเนาะเมื่อวานนี้กะเบิ่งเนาะว่าสิได้เกี่ยวตอนต่อไปมือได้อีกด้วยสำหรับถุงนี้แต่ว่าหน้าถุงตั้งโกนหันมือก็เริ่มสีแดงเกลียวเลยแต่ว่าตอนนี้ฝนฝนตกจะสีแดงเกลียวหรือบอลเนาะพี่น้องบางทีอาจจะแบบให้ฝนหยุดตกคุณแล้วเนาะทั้งวันพี่น้องบกบองนี่เนาะวันพุธเนาะจากคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเนาะทุกกำลังใจที่มีหายทีมงานสองทิศท่าแนวตลอดมาเนาะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี